วัสดีครับนี่คือไซน์ดี้เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับคงจะเคยเห็นหมอจีนรักษาโรคด้วยการนำเอาขวดมาดูดติดกับตัวของเราแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าทำไมขวดเหล่านั้นถึงดูดติดกับตัวเราได้ครับพี่ก้าไปเอายามาทาแก้ปวดทำอะไรอยู่เนี่ยเอาพี่เคยดูหมอจีนเนี่ยเขาเอาขวดมาดูดตัวแก้ปวดเมื่อยพี่ก็เลยจะรวบรวมพลังภายในเนี่ยให้ขวดมันมาดูดตัวว่าไงฮะโอ้โหจะบอกว่าที่ขวดมันดูดตัวได้นะเพราะว่าเขาใช้ไฟช่วยต่างหากมั่วอีกแล้วไฟเฟยไม่เกี่ยวเลยกำลังภายในล้วนๆไฟทำให้ขวดดูดตัวได้จริงหรือการที่ขวดเราดูดติดกับตัวได้นั้นเป็นเพราะเมื่อเรานำไฟเข้าไปในขวดออกซิเจนในขวดถูกใช้ไปในการเผาไหม้ทำให้อากาศในขวดน้อยลงส่งผลให้ความดันในขวดลดลงไปด้วยครับอากาศภายนอกซึ่งมีความดันมากกว่าก็จะพยายามเข้าไปในขวดแทนคราวนี้เมื่อเรานำปากขวดมาแตะที่ผิวอากาศภายนอกจะดันผิวเราให้ติดกับขวดครับโอ้ยพี่ถ้าเข้าใจเนี่ยก็เลิกทำท่ากำลังภายในได้แล้วอยากจะเลิกแต่เก่งจนนิ้วมันเป็นตะคริวหมดแล้วเนี่ยช่วยด้วยสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี